เสร็จไปเรียบร้อยอีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะติดตามผมแล้วก็ทำตามแผนผมอะไรเงี้ยก็เรียกง่ายๆว่าเอาแผนที่ผมมาบอกว่าไอดีมันไม่พังอ่ะที่เพิ่งลงไปอ่ะมันได้จริงๆยังไงแบบไหนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็เรียกว่ามาเจาะลึกแล้วกันว่าสำหรับคนที่อยากได้เหมือนกันอ่ะต้องทำยังไงบ้างวะโอเคเดี๋ยวผมขอสรุปกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่าโอเวอร์บูท100ในแผนของผมก็คือว่าทำ2กับ3ดาวเนาะอันนี้คือเป็นหลักนะครับแล้วทีนี้เขาทำตามผมหมดเลยนะเพราะผมพูดอย่างนั้นคือก็ทำจริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ฟังแล้วกันนะก็คืออย่างแรกเลยเราจะไปเน้นในส่วนของตัวละคร2กับ3ดาวก่อนนะครับโดย2กับ3ดาวเผื่อหลายๆคนอาจจะมือใหม่เนาะไม่รู้ว่าเอ้ยเช็คตรงไหนวะตรงไหนมัน2ดาว3ดาวนะครับมาที่ตรงนี้ชิ้นส่วนมาที่2ดาวนี่ตัวเกมบอกแล้วนะครับว่าคาเซกี่อันอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ยัดไปเรื่อยๆครับโดยเบื้องต้นถ้าเลเวลสัก60จะได้ทุกตัวอยู่แล้วย้ำเลเวล60ฟังไม่ผิดได้ทุกตัวแน่นอนนะครับอันดับต่อมาคือในส่วนของ3ดาวก็มาแยกที่ตรงนี้แต่ทีเนี้ย3ดาวมันจะมีเป็น2ส่วนนะครับว่าส่วนตัวละครที่เราต้องแลกก็คือตั้งแต่โซโลขึ้นไปตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันนะครับซึ่งโดยเบ็ดเสร็จประมาณ 6-8 เดือนทุก ID ได้แน่นอนคือเวล100ครับโอเคยังเราจำกัดแค่เวล100แต่เวล100แลกต่อได้ไหมคำตอบคือได้แต่เราจะจำกัดที่เวล100ก่อนนะครับโอเคทำไมต้อง100เพราะว่าถ้า100ขึ้นไปเนี่ยการแลก1ครั้งจะเป็น200ได้ฟรีๆต่อซีซั่นมาเขาว่า1เดือนได้400ถ้าเติมแต่ไม่เติมก็ได้ยกเว้นรีบอันนี้คือกรณีคนรีบเติมได้นะครับถ้าเติมคือคุณจะไปไวมากนะโอเคก็ถ้ารีบ8เดือนโอเวอร์บูท100ถ้าไม่รีบ1ปีที่เหลือไปช่างใจเอาว่าจะเติมหรือไม่เติมและระยะห่างเติมเท่าไหร่นะครับเติมเท่าไหร่คือมาในส่วนของฤดูกาลครับคือเพื่อนๆจะต้องเติมตรงนี้ครับโอเคยัง1ฤดูกาลเท่าไหร่อ่ะกี่บาทคูณไปครับก็4เดือนฟรีๆอ่ะที่เหลือคำนวณเองก็หลัก2ประมาณสัก 2,000 นั่นแหละอ่ะ 1,500 2,000 แต่ถ้าไม่รีบก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาเมื่อกี้หลังจากบอกเสร็จละก็คือเราจะนับจาก3กับ2ดาวเป็นหลักตรงเนี้ยเพื่อนๆจะได้โอเวอร์บูท100อยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็เรียกว่าทุก ID ภายใน1ปีได้แน่ๆนะครับหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อนะครับเนื่องจากว่าใช่ครับมันมีตัวละคร4ดาวด้วยเช่นตู้10ที่เพิ่งผ่านไปเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะแบบเฮ้ยไอตัวเราเนี่ยไอตัวเนี้ยมันแบบเฮ้ยมันไม่ได้เหรอวะอ่ะเช่นอันนี้คือเช่นแล้วนะเช่นแล้วนะอย่างตัวละครผมขอเป็นนามิตรงนี้แล้วกันถามว่าตัวเนี้ยเราอัพให้เป็นบูท3ได้ไหมได้ก็คืออนาคตเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นซับใช่ไหมดังนั้นน่ะเขาว่าเช่นสมมติว่าคุณทํา3ดาวเสร็จแล้วเนาะทีเนี้ยเศษแต้มมันเหลือคุณก็แลกต่อสิแค่นั้นเองไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยทำรอเลยงงป่ะถ้า3ดาวเสร็จนะ2ดาวเสร็จแล้วนะเราค่อยแลกอันนี้ต่อได้เลยนะครับพอแลกเสร็จปุ๊บสมมุตินะสมมุติอันนี้แค่เขียวนะครับแล้วถ้าเป็นสีแดงโอ้โซนใหญ่แน่นอนผมบอกเลยเอาเป็นน้ำเงินก่อนก็ได้เนี่ยโซนใหญ่เนี่ยแน่นอนอยู่ละเห็นนะแน่นอน2ปีเนี่ยคือแน่ๆแล้วก็ตัวนี้ล่ะแน่นอน แทบจะไม่ต้องพูดใช่ป่ะต้องอัพกันอยู่แล้วครับดังนั้นก็หมายความว่ามันต้องอัพอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องอัพระหว่างรอเนาะมันต้องอัพอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยผมไม่แนะนำช่วงแรกเหตุผลเพราะว่าทรัพยากรหรือเงินตรงเนี้ยมันจะไม่พอคุณเห็นเงินผมไหมล่าสุดผมน่าจะมีอยู่เป็นล้านอะเดือนเนี้ยนะตอนต้นเดือนอะคุณดูตอนนี้ดิไม่เหลือแล้วเอ้าเดี๋ยวมีคนงงแล้วเงินหายไปไหนวะโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะเงินหายไปไหนคุณเห็นป่ะทรัพย์ส่วนใหญ่แม่งเขียวละผม150แล้วนะเห็นยังไอดีนี้ซื้อมาไม่ถึง3เดือนนะครับคือแล้วไม่ได้เล่นจริงจังด้วยถ้าจริงจังวงเล็บถ้าจริงจังคำว่าจริงจังก็คือเติมทุกชาเลนจ์นะครับคือแบบสมมุติผมซื้อไอดีมาเนาะภายใน3เดือนกูเติมเนี้ยทุกชาเลนจ์เลยตอนเนี้ยเผลอๆอ่ะซับน่าจะ150อัพทุก4แล้วนะขั้นต่ำนะครับอีก3เดือนนี้คือ160แน่ๆแล้วอ่ะแต่ผมไม่รีบไงแล้วผมก็ไม่ได้เติมเหมือนไอดีเก่าเพราะว่าเดี๋ยวต้นทุนมันจะเยอะเกินก็คือไม่อยากให้เยอะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้หวังว่าน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนนะว่าภายใน1ปีมันทำได้จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆอ่ะเน้นที่โอเวอร์บูท100ก่อนเพราะว่าคือทำไมต้อง100อ่ะทำไมคือถ้าเราตัดเรื่องมูลค่า ID ออกนะครับโอเวอร์บูท100อ่ะข้อดีของมันเลยนะเพื่อนๆอยากเห็นอะไรป่ะเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเนาะอันนี้คือข้อดีของโอเวอร์บูท100นะปุ๊บสีผมขอเอาสีขาวมาแล้วกันนะเพื่อนๆลองดูเห็นป่ะซับมันได้หลังจากนั้นอ่ะซับมันจะอยู่ที่มา155เว้ยคือมันได้ซับ155แม้ว่าสีขาวกับดำตอนเนี้ยคุณเห็นป่ะ ID ผมอ่ะสีไม่มีเลยนะ
สีดำก็ไม่มีนะแต่เห็นไหมเออขั้นต่ำซับมันยังเยอะไงเพราะโตเมตาจริงๆอ่ะหลังจากนี้มันคือขาวกว่าดำดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องเน้นไอ้ตรงเนี้ยซับให้เยอะที่สุดแค่นั้นเองแต่ถ้าหากใครสามารถทำนิกาบูท3ได้เอามึงจัดเลยถ้าทำได้มึงจัดเลยแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จัดได้นะบางตัวเท่านั้นนะที่เป็น EX อ่ะไม่ใช่ทุกตัวนะนิกะ1แช้งขาว1พ่อขาว1เออมันเป็นประมาณนั้นน่ะแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะอ่ะล็อบรู้จีก็ได้ถ้าเอาแต่ถ้าไม่เอาเรามีตัวอื่นที่เป็นแนวเนี้ยอัพแทนได้ไหมได้ไคโดโลอะไรเอ้ยไคโดมัดเขียวเห็นไหมได้ครับเรามีอีกหลายตัวเลยเราสามารถเอามาทดแทนกันได้นั่นเองนะครับอ่ะก็น่าจะเห็นภาพกันแหละคร่าวๆเนาะอันนี้คือแค่โอเวอร์บูทอันนี้จบแค่เรื่องโอเวอร์บูทนะครับเพราะว่าโอเวอร์บูทอะเรื่องซับคุณจะได้ตามไปด้วยขั้นต่ำทุกสี164ขั้นต่ำนะเช่นคุณเล่นสีเดียวกันสีเดียวกันก็คืออ่ะสมมุติว่าคุณเล่นเขียวกับเขียวเงี้ยคุณจะได้ประมาณ164แน่นอนทุกสีนะครับส่วนถ้าเล่น2สีอยู่ประมาณ155เนาะถ้าเป็นขาวกับดำได้155แน่นอนมันจะการันตีให้คุณ155อันนั้นคือข้อดีนะครับอันต่อมาสิ่งที่คุณจะได้คือสเตตัสทั้ง ID แม่งจะบวกขึ้นหมดเลยตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดอยู่สัก100ถึง200บวกแน่ๆดีแน่นอนทำไปเถอะอันนี้ผมเลยอยากให้ตั้งเป็นเป้าหมายแรกนะครับหลังจากจบที่เหลือเพื่อนๆตัดสินใจเองเลยว่าจะไปต่อหรือหยุดเท่านี้แค่นั้นเลยครับแต่อันนี้ผมอยากให้จบที่ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่า ID มันจะได้เล่นง่ายแล้วก็หลังจากนี้เป็นเมตาสีอะไรก็ตาม ID ของคุณมันจะได้เล่นได้ไงเราไม่ต้องไปจำกัดแล้วอ๋อเมตาแดงเอ้ยกูไม่ได้ปั่นเฮ้ยเขียวกูลืมปั่นน้ำเงินมันจะมีปัญหากับ ID ของคุณนะครับอันนี้คือจบในส่วนของโอเวอร์บูทแล้วนะกับซับจบแล้วนะต่อมาครับที่เราจะคุยต่อก็คือในส่วนของเพชรทำไมต้องคุยก่อนเนื่องจากว่าเพชรมันมีส่วนในการไปเปิดตัวละคร EXดังนั้นเนี่ยต้องคุยก่อนว่าแต่ละคนสายไม่เหมือนกันเนาะซึ่ง ID ของผมก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นคือสายเก็บครบทุก EX และไม่ได้หมายความว่า Day 1ดีเสมอไปให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะ Day 1ไม่ดีเสมอไปเช่นอย่างตัวละครลุจิมาผมสุ่มวันแรกเลยทำไมล่ะเพราะว่าตู้บัตรดำกับลุจิมันหมดพร้อมกันเราเลยสุ่มวันแรกได้ไงแต่ถ้าใครตามผมมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงนิกะแล้วกันเนาะนิกะผมสุ่มวันสุดท้ายเลยนะอ้าวทำไมวะทำไมต้องโซนสุดท้ายด้วยวะเพราะว่าอย่างตอนนี้แช้งอ่ะตัวเกมมีกิจกรรมบอกแล้วทุกอาทิตย์จะให้สุ่มฟรี10โลวันอาทิตย์5รอบอันนี้เกมบอกตอนไลน์นะก็ไม่รู้นะว่าวันอาทิตย์นี้จะมีหรือเปล่านะครับแต่ขั้นต่ำมันมีการ์ดตรงนี้บัตรให้เราได้ใช้แน่ๆตรงนี้แน่ๆเล่นครบ45ครั้งรอบนี้มาครั้งแรกผมเลยไม่รู้ไงว่าอ๋อเก็บครบ45เปิดได้1โลหรอหรือว่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ใครรู้ตรงนี้บอกด้วยเล่นยังไม่ถึงนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้เป็นไงต่อสมมติว่าถ้ามันแจกทุกวันอาทิตย์สมมติเนาะ5สัปดาห์ติดผมจะไปลุ้น5สัปดาห์ไอสัปดาห์สุดท้ายอะออกป่าวะถ้าไม่ออกผมค่อยสุ่มงงไหมอันนี้แผนผมนะคือมันไม่ได้หมายความว่า day 1จะดีเสมอไปอะเพราะบางคนก็มันมีดวงดีเยอะแยะไปนะเว้ยคือแบบอ้าวเปิดฟรีได้เฉยถ้าได้เฉยเป็นไงครับเพชรคุณก็จะเหลือครับต้นปีคุณไปเปิดตัวใหม่ได้เลยจบไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าไม่ได้อะก็สุ่มวันท้ายก็ได้จบแค่นั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีต่อครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยต่อว่าบัตรดำแล้วกันมีคนถามมาหลายคนละเห็นไหมกำหนดเวลามันบอกอยู่27เดือน8อีก3วันหมดแล้วไม่ต้องถามแต่เอาเลยเนี่ยกำหนดเวลาเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยมันจะรีเซ็ตโอเคยังพอรีเซ็ตเราค่อยมาลุ้นว่าไอ้ตัวรีรันรอบนี้1 EX มั้ย2เหมือนเดิมป่าววะเหมือนเดิมก็คือตู้เนี้ยเหมือนเดิมแม่งแค่ยืดอีกเดือนนึงส่วนตัวคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมเป็นชุดที่4ส่วนตัวคิดว่าแค่นั้นเลยเว้ยแค่เปลี่ยนตัวแต่เป็นลีเจนด์เหมือนเดิมนี่แหละหมายความว่าแม่งไม่มีหาอะไรเลยเคลียร์เนาะแต่ทีเนี้ยผมมีเพิ่มเติมครับเนื่องจากตู้นี้ออกแล้วทีเนี้ยไอ้ตู้แช้งอ่ะมันเหลืออีก38วันพอ38วันก็หมายความว่ามีสิทธิ์สูงมากๆที่ลีเจนด์อีกรอบอ่ะตู้บัตรดำอีกรอบอ่ะมันจะเป็นลีเจนด์พอเป็นลีเจนด์ยังไงต่ออ่ะผมแค่สมมุติภาพเฉยๆนะสมมุติว่าอาจจะเป็นเอชชาร์กแล้วกันเอชชาร์กเนาะคือตัวใหม่มาเป็นโลกเอชชาร์กกินเบลังเด็กอะแล้วแบบสมมุตินะสมมุติอันนี้แค่สมมุตินะแม่งอันนี้แค่สมมุติเฉยๆนะสมมุติว่าแม่งเก่งแบบอย่างนี้เลยเว้ยคือแบบแม่งมาแม่งโอ้โหแม่งสามารถหยุดแช้งได้แล้วกันเอาว่าแช้งดึงธงไม่ได้อะเหมือนกับตัวคาคุอะคล้ายๆกันสมมุติว่าเก่งนะแล้วแบบอ้าวอย่างนี้ผมไปสุ่มตอนนั้นไม่ดีกว่าหรอเพราะแทนที่จะสุ่มแบบเอาตัวละครรีเจนที่เราเล่นไม่ได้นะตอนเนี้ยกับดีเจนที่เล่นได้อ่ะเราไปเอาสุ่มตอนนั้นดีกว่าไหมเห็นป่ะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นแผนต่อว่าก่อนที่คุณจะสุ่มอ่ะคุณก็ต้องดูด้วยว่าคุ้มป่าวะเช่นตู้เนี้ยอ่ะคุณลองเลือกดูนะตัวไหนรับมือแช้งขาว
เดี๋ยวบักเอาดิไม่มีเห็นไหมไม่มีอ่ะและในเนี้ยตัวไหนดีสุดปีรอทำไมอ่ะเป็นซับได้เหรียญใช้ได้ครับจบเมตาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยจบเพราะว่าหลังๆเนี่ยตัวละคร EX มันเก่งเช่นสีฟ้าคุณเอาล็อบลุจิเล่นแทนดอลฟามิงโก้ก็ได้เห็นไหมอันนี้คือถ้าเราแบบปีบอสนะเนี่ยดอลฟามิงโก้ก็ใช้ลุจิเลยดีเหมือนกันคิดรอก็ได้เห็นไหมอ่ะถ้าเป็นสีน้ำเงินก็เหมือนการคิดรอเลยถ้าสีแดงอ่ะโซโลดีสุดมีโซโลคิงเอาเบิร์ดก็ได้เห็นไหมอ่ะแล้วก็สีเขียวล่ะกติกาดีอยู่แล้วก็จำเป็นเหรอไม่พอไม่สุ่มทำไมนั่นแหละคือคำถามสุ่มทำไม เออนั่นแหละก็เลยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจกันนะตรงนี้ด้วยว่าการปั่นไอเดียครับมันไม่ใช่แค่โอเวอร์บูทผมเชื่อว่าทุกคนถึงได้เว้ยแต่สิ่งที่มันจะทำให้ต้นทุนไอเดียถูกหรือแพงอยู่ที่เพชรครับและอยู่ที่คุณตัดสินใจสุ่มนั่นแหละว่าคุณจะสุ่มตัวไหนอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมบอกแนวผมแล้วกันเนาะหลังจากนี้ผมจะสุ่มแนวไหนคือจริงๆบอกหลายรอบแล้วล่ะถ้าใครตามผมน่าจะทราบนะผมจะสุ่มแต่ตัวละครที่เป็นซับได้ย้ำตัวที่เป็นซับได้ผมถึงจะสุ่มเช่นพ่อมาละแชมป์ขาวไคโดโรอันนี้จิ้มไปแล้วนะจิ้มไปแล้วนะแชมป์น้ำเงินอันนี้คือจะสุ่มเห็นนะอ่ะมีอีกไหมลูฟี่ตัวนี้แต่ถ้าไม่มีการันตีเอาไหมไม่เอาอ่ะอันนี้ไม่มีไอ้นี่ไม่ต้องพูดเป็นซับไม่ได้ก็มีเท่านี้จบเอียกที่มันซับได้มีเท่านี้เออที่ผมยังไม่มีเนาะอ่ะทีนี้เอาแบบที่มีบ้างตัวไหนมันซับได้มิกะมันมีไม่กี่ตัวหรอกเนี่ยจิ้มให้แล้วเนี่ยเอาคิดรอเห็นนะมีอีกไหมโบแบหมดแล้วครับมีเท่านี้ครับมีเท่านี้อ่ะรุจิอีกตัวถ้าสำหรับสายโซออนเนาะแต่ถ้าใครไม่เล่นโซออนจะไม่เอาก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีไคโดโรเอารุจิก็ได้เลือกได้ทั้งคู่เลยแต่ไคโดโรดีกว่าเพราะว่ามีกัปตันเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็คลิปนี้น่าจะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับแผนผมอ่ะผมอยากให้1เอาโอเวอร์บูทถึง100ก่อนเหตุผลเพราะไม่ว่าซับจะเป็นแบบไหนสีอะไรเมตาอะไร ID ของคุณจะไปต่อและเล่นได้อย่างแน่นอนอันนั้นคือข้อแรกนะครับ2ทุกตัวละครใน ID มันจะเก่งดีกว่าดีกว่าโอเวอร์บูท0แล้วกันอ่ะผมพูดเลยมันดีกว่า0แล้วกันเนาะแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายคือเพชรก่อนจะเปิดคำนวณให้ดีว่าคุณแนวไหนนะครับถ้าแนวเปิดให้ครบก็คือคำนวณแบบเมื่อกี้ที่บอกอธิบายเลย Day 1อาจจะไม่ดีเสมอไปนะครับก่อนสุ่มก็คิดให้ดีๆหรือตอนนี้เป็นแบบผมก็คือผมเน้นแบบเปิดแนวซับได้เท่านั้นถ้าตอนไหนเป็นซับไม่ได้ก็จะไม่เปิดเลยนั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายๆอย่างตอนนี้แช้งแม่งเป็นเมตาชิบหายแต่ถ้าเป็นซับไม่ได้กูไม่เปิดจบไหมดังนั้นมีหลายๆคนถามว่าถ้าเพชรเหลือสุ่มโรเจอร์ได้ไหมคุณถามผมไม่เปิดไงจัดยังผมไม่เปิดอ่ะยกเว้นอันนี้คือยกเว้นแล้วนะกรณีเปิดคืออะไรอันนี้คือเป็นกรณีหลายเด้งแค่บอกเป็นตัวอย่างเผื่อเอาไปทำตามเนาะอ่ะสมมุติแล้วนะสมมุติแล้วนะรอบเนี้ยมันนาเป็นรีเจนป่ะสมมุติว่าพรุ่งนี้เกมแม่งประกาศแบบเป็นหน้าจุดๆมาแล้วเฮ้ยแม่งรีเจนใหม่นี่ว่าสมมุติว่าเป็นรีเจนใหม่แล้วกันนะเอาว่าตู้เนี้ยเป็นรีเจนใหม่โอเคยัง1รีเจนใหม่2 EX ใหม่ที่ผมยังไม่มีเช่นพ่อโอเคยังหรือโรเจอร์ดำโอเคก็รับได้เนาะถ้าเป็นโรเจอร์วิ่งเนาะก็รับได้หรือพ่อก็ได้รับได้ทั้งคู่แต่อยากให้เป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีมากกว่านะครับอ่ะผมยอมสุ่มเว้ยอ่ะสมมุติเลยผมสุ่มไปเลย1,000โอเคยังตรงเนี้ยมันน่าจะ450เหมือนเดิมซึ่งการันตีอยู่2,250เพชรนะครับผมยอมสุ่มเลยเว้ยเออจริงๆยอมเลยทำไมล่ะก็สมมุติว่า1,000แรกออกอีก1,000ผมไปเปิดโรเจอร์ได้อันเนี้ยเลยยอมไงเป็นอีกแผนนึงแต่ถ้ารูปแบบมันนารอบนี้บัตรดำเนี้ยกูว่าชุดที่4กูว่ารีเจนเนี่ยตัวกากๆกันแหละเออกูว่างั้นแหละมันมาอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะมันขนาดนี้แล้วอ่ะก็สุ่มไหมไม่สุ่มจ้าอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะอยากให้เพื่อนๆได้ประโยชน์สูงสุดอ่ะนั่นแหละจากประสบการณ์ที่เล่นมาน่าจะ 2-3 ปีละก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันจริงๆเนาะ